รักแอมโอ้โหแต่แน่นของอะไรของไหมคะไม่เจอยังไม่พอค่ะยังไม่พอแอมรักแอนได้ยินหรือเปล่าโอ้ยได้ยินแล้วถนัดใช้เอวไหมจะได้ดูว่าน้องอย่าลองดูนะครับอย่าลองดูต้องได้ค่ะต้องได้มีผู้ช่วยมาที่ถึงให้เนาะใช้เอวใช่ไหมอีกรอบหนึ่งครับใช่เราไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ถนัดแน่อย่างที่ทุกคนเลี้ยงมาใช้เอวไม่เยอะขนาดนี้โยกะ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 โยกจะได้เจ้าบ่าวครับมั่นสัญญาที่จะมีให้กับพี่สาวโอเคครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอบคุณแม่แล้วก็เตี่ยที่บอกว่าให้โอกาสผมได้ดูแลลูกสาวผมก็จะดูแลลูกสาวให้ดีรักน้อยๆแต่ร้อยคุณภาพตลอดไปขอบคุณมากครับโอ้ยยังไม่เห็นว่ารักมากมายอาจยังสงสัยผู้ชายคนนี้อาจยังไม่เห็นสายตาแห่งความหวังดีและเธอก็คงเข้าใจมันสักวันอยู่มาจนวันนี้เพื่อเจอเธอจะอยู่เพื่อเธอตลอดไปจะเอาความรักที่มีเก็บไว้เพื่อรอคอยวันที่เธอมองผ่านมาพี่ก็สัญญากับน้องว่าจะดูแลน้องให้ดีที่สุดผู้ชายมีเป็นร้อยเป็นพันแต่น้องก็ให้โอกาสให้พี่ดูแลน้องพี่จะดูแลให้ดีที่สุดสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สาวพี่ป้าน้าอาแล้วแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับสวัสดีครับก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวอีกนิดนึงนะครับผมได้ปัจจุบันผมยังรับราชการอยู่แล้วก็ได้รับมอบหมายจากคุณพ่อคุณแม่น้องชัดนะครับจากญาติที่บ้านนะให้เดินทางมาเพื่อทำการสู่ขอลูกสาวคุณพ่อคุณแม่นะครับในวันนี้ให้ถูกต้องตามประเพณีนะก็แล้วกันนี้ก็จะถือโอกาสนะครับขออนุญาตขอลูกสาวคุณพ่อให้กับน้องชัดนะครับเพื่อจะได้สร้างครอบครัวเพราะทราบข่าวว่าชอบพอกันดูใจกันมานานพอสมควรแล้วก็ถึงเวลาที่เหมาะและอีกอย่างด้วยวัยแล้วก็หน้าที่การงานต่างก็เริ่มมั่นคงแล้วพร้อมที่จะไปสร้างครอบครัวใหม่รักใหม่เพื่อเป็นครอบครัวใหม่นะครับเขานั่งพับเพียบไม่ไหวใช่ไหมก็จะได้ขอไปเป็นลูกสาวจันทบุรีวันนี้ก็จะอยากจะถามว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับว่ายินดีไหมครับที่ทางผมนะครับได้มาทำการสู่ขอนะครับลูกสาวคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานที่นี่นะครับเพื่อให้กับ
น้องชัดไปสร้างครอบครัวใหม่ตามประเพณีครับแล้วขอเรียนเชิญค่ะพี่ใหญ่กับเจ้าสาวนะคะเรียนเชิญค่ะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ให้เกียรติผมนั้นมาเป็นตัวแทนทางฝ่ายเจ้าสาวก็เรียนท่านคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ญาติพี่น้องของอนันตวงศ์นะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอเจริญพรยินดีนะครับรู้สึกเกียรติยิ่งที่ท่านนั้นได้ให้เกียรติแล้วก็ให้โอกาสของความรักของหนุ่มสาวทั้งคู่นี้นะครับซึ่งเป็นบุตรชายแล้วก็ลูกสาวทั้งฝ่ายของคุณพ่อคุณแม่ทั้งตระกูลของพรรคไทยพักดีดำรงในวันนี้นะครับเป็นวันที่ดีเป็นวันที่เป็นมงคลเป็นวันที่สวยงามนะครับนอกจากสวยเป็นวันที่ดีแล้วนะครับทั้งสองนี่มีความเหมาะสมกันนะครับในความเหมาะสมกันเจ้าสาวก็สวยนะครับเจ้าบ่าวก็หล่อนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่เดินทางมานี่พร้อมกันนะครับผมเนี่ยชมมาตลอดนะครับต้องขอโทษที่พูดความจริงนะครับก็มีความเหมาะสมกันจริงๆนะครับตรงนี้อะไรที่ทำให้เขาต้องมาเจอกันวันนี้นะครับมาทำไมต้องมาเจอกันวันนี้นะครับวันนี้ที่มาเข้ามาก็คือความรักนะครับความรักไม่มีพรมแดนนะครับอยู่ที่ไหนเราก็รักกันได้นะครับข้ามน้ำข้ามทะเลต่างประเทศต่างประเทศนะครับต่างอำเภอต่างจังหวัดวันนี้จังหวัดจันทบุรีนะครับมาผูกญาตินะครับกับโคราชนะครับคอนบุรีใต้นะครับยินดีนะครับยินดีกับท่านนะครับวันนี้ทุกท่านที่มาที่นี่นะครับได้รับเชิญมานะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้เรามีจุดประสงค์อันเดียวกันนะครับมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือมาเป็นมาร่วมเป็นสักขีพยานรักของหนุ่มสาวคู่นี้ที่จะครองรักครองเรือนในฐานะที่เป็นสามีภรรยากันซึ่งต่อไปนี้เขาจะไม่ใช่คนสองคนนะครับเขาจริงๆแล้วเขาสองคนแต่เขาเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเขาลงเรือลำเดียวกันนะครับวันนี้ยินดีกับคู่บ่าวสาวนะครับที่ได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักในการที่เข้าเป็นคู่ชีวิตกันนะครับเป็นคู่ชีวิตที่จะต้องครองรักครองเรือนกันไปตลอดไปนะครับถ้าเป็นโบราณเขาก็บอกว่าให้อยู่ไปนานๆจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะครับวันนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับที่อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จตรงนี้ขอบคุณญาติพี่น้องทุกคนขอบคุณแขกทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมเป็นเกียรติในงานนี้และเป็นสักขีพยานนะของหนุ่มสาวคู่นี้นะครับและก็ขออวยพรนะครับขอบุตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับบุตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลนรกนะครับจงปกปักคุ้มครองรักษาสถานประทานสิ่งประการใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการยินดีต้อนรับทุกท่านครับขอบคุณครับอันนี้จะไปขอผู้หญิงให้มาเป็นครอบครัวเดียวกับเราไปไม่ได้แล้วขอตังคืนได้ไหมน่าขอคืนเถอะขอบคุณครับแล้วทำเขาทำไมทำเป็นการหลอกเขาใช่ไหมทำอีกข้อลูกโอ้ย